มือแล้วถ้ายกมือแล้วพูดชื่อได้นะครูยกมือแล้วพูดชื่อเดี๋ยวเรากันก่อนนะคะครูเปิ้ลแล้วพูดยกมือแล้วพูดชื่อได้ไหมครูได้ค่ะครูเปิ้ลขออนุญาตเข้าน้ำค่ะเชิญเลยค่ะจะไม่เห็นพวกเราเฮ้ยครูเห็นคำตอบแล้วโอ้เห็นคำตอบแล้วอ่ะเก๋ไม่ชื่อนะคะเอามาชัดเด่นจิ๋วเป็ดเรียนไปค่ะเอาละค่ะชื่อเรียนไปครูหนูอ่านไม่หมดแล้วอ้าวน่าจะง่ายมั้งหรือว่าน่าจะง่ายเอาละค่ะนี่ว่าที่บ้านหนูก็ปลูกว่าว่าต้องเปิดใบแล้วเป็นรูปใบมาก่อนมีผักอะไรครูหนูอ่านแล้ววันนี้ก็ครูให้รูปที่หนึ่งถ่ายได้หรือยังยังเรามาดูรูปที่สองก็เป็นใบไม้สี่ใบหญ้ามีคำมาสองคำแล้วเอามาผสมกันหญ้าใบหญ้าใบหญ้าใบหญ้าโอ้โหแอบอ่านจากด้านล่างแล้วคำว่าใบหญ้าแล้วนักเรียนว่ามีผักชื่อสองชื่อเนี้ยใบหญ้าใครใครเมื่อกี้ใบยานางดูอ๋อใบยาโอ้โหใบยานางอ๋อให้ตอบบ้างใบหน้าตาเราไม่ได้จบหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะลูกใบยานยานะเมื่อกี้ใครยานางเก่งมากค่ะมันนอนแล้วเอาละค่ะเก่งไปแล้วครับเรามาดูที่สองกันค่ะค่ะมีชื่ออะไรชื่ออะไรมาหนึ่งรูปรูปนี้องในคลองคลองถ่ายได้หรือยังมีสองพยางอ้าวมาดูอีกคำหนึ่งมาดูอีกนี่คืออะไรคะลูกรูปอะไรคะแล้วก็อ่านแล้วเอาสองเอาสองพยางค์นี้มาบวกกันเดี๋ยวได้ผักหนึ่งกองบัวกองบัวกองบัวครูมันจะเป็นกองบัวกองบัวกองบัวกินได้ไหมใช้ได้ไหมได้ไม่ได้เอาไปกินเอาไปต้มอะไรบ้างพี่เอาไปเผ็ดกองบัวอะไรบ้างพี่นักเรียนเอามารับประทานนี่ไอ้ใหญ่บัวฝักบัวอ้าวมีฝักบัวแล้วอะไรฝักบัวทำกับข้าวไม่ฝักบัวเขาเรียกว่าฝักบัวสายบัวสายบัวเก่งมากค่ะสายบัวเขาเอาสายบัวเคยเห็นไหมเคยรับประทานไหมเอามาสายบัวแม่หนูเก่งใช่เห็นเคยเห็นเก่งเคยเห็นค่ะแต่ไม่เคยเคยเห็นแต่ว่าเก่งมากเลยพ่อทำนักเรียนสามารถถ่ายได้อ้าวมาดูคำที่สามค่ะค่ะนี่ว่าตำลึงนี่ลูกอะไรตำลึงตำลึงตำลึงค่ะตำลึงตำลึงตำลึงเก่งมากค่ะอ้าวมาดูคำที่สามแล้วคำที่สี่ค่ะลูกผ่านไปผักนี่ชื่อว่าอะไรเอ่ยสามารถตอบได้มาแล้วมึงผักนี่ชื่อว่าผึ้งผึ้งแปลว่าผึ้งผึ้งชื่ออ่ามาแล้วผึ้งผักไก่ผักไก่ผึ้งไก่ผึ้งไก่ผักผึ้งไก่โลมาผักอะไรอ่ะผักอะไรอ่ะผักไก่ผักโลมาผักเอาไปตัวหนึ่งแล้วพึ่งไก่โลมาโลลิงฮะพึ่งไก่โลลิงตัวผักลกก็คือผักลกผักลกผักลกเอามาดูกันลกได้ดิยันเพราะมันมีไม่ฐานอากาศมันเป็นผักอะไรผักอะไรเอ้าพึ่งไก่โลมันมีงูอีกเหรอครูไม่ใช่ผักผักปลังคุณผักปลังผักปลังผักปลังค่ะใครทายถูกเก่งมากเลยค่ะมันคือผักปลังโอ้คิดถึงผักปลังน่าจะไม่ใช่เก่งมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนมาเอาละค่ะมาอีกคำที่ห้าชื่อคำที่ห้าว่าอะไรชื่อน้ำชื่อน้ำชื่อน้ำน้ำอะไรคะน้ำ
มีคำว่าน้ำถูกต้องค่ะน้ำป่าผักอะไรบ้างมีผักอะไรบ้างที่ขึ้นชื่อด้วยน้ำโอ้ยากจังอะไรขึ้นชื่อนี่ดูอะไรผักกาดน้ำเทียนเค้กผักกระป๋องน้ำเทียนน้ำเทียนไม่ใช่กระป๋องค่ะน้ำน้ำเทียนเหรอน้ำเทียนเหรอเป็นเหรอทําอะไรลูกเนี่ยไม่ใช่อ้าวน้ำ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 ฟักใช่ใช่น้ำขนมน้ำฟักยังไม่ใช่น้ำฟักค่ะไม่ใช่น้ำเต้าอ่าถูกต้องค่ะน้ำเต้านะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะลูกอะไรวะอ้าวต่อแล้วค่ะน้ำเต้าน้ำเต้านี่มันน้ำเต้าหู้มาอ้าวใบ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 อันนี้อันนี้ต้องพิมพ์ว่าใบมันจะใช้แทนกับคำว่าอะไรบ้างไม่ยินอ่ะอ้าวมาดูใบใบใบเท่ากับตัวอะไรคะลูกใบบอใบไม้บอใบไม้ใบอ่างล่ะบออ่างบอหนักคู่ใบบอลเอาใบบอลใบบอลใบบอลเก่งมากเลยค่ะบอลใบบอลบอลบอลโอ้โหอ๋อใช่แล้วเคยเนี่ยทำเป็นล่มได้ทำเป็นล่มได้ใช่ปลวกค่ะนักเรียนสามารถคลายได้ทุกคนเลยอ้าวมาดูคำที่แปลกว่าแล้วเฮ้ยมะเขือม่วงมะเขือเขือมะเขือม่วงมีอะไรคะมะเขืออะไรลูกมะเขือชื่นมะเขือมะเขือม่วงมะเขือเทศมะเขือขึ้นนะคะมะเขือนี่ค่ะเนี่ยถูกเคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแต่มะเขือมาจากเทศนะคะลูกใบน่าจะเคยเห็นแหละแต่ไม่รู้จักเคยมากินอ่ะคำที่เก้าแล้วค่ะเก่งมากเลยเอาละค่ะเห็ดเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าหอมมันขึ้นต้นด้วยเห็ดแต่มันเห็ดอะไรเอ่ยนี่นักเรียนรู้จักเห็ดดินเห็ดโคนเก่งมากค่ะเห็ดโคนนะคะอ้าถูกเหรอเยี่ยมมากเอาละค่ะผักไทยไทยผักไทยไทยผักไทยผักพายผักพายนี่คือขึ้นคำให้แล้วนะคะอันนี้คำให้แล้วครูคุณนอกสีเหลืองแบบนี้คุ้นๆจังนะคะเคยเจอที่ไหนวะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะลูกวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันนี้เราเรียนเรื่องผักสวนครัวนะคะครูคะวันนี้ต้องเขียนไหมอ่ะไม่ต้องค่ะแค่นักเรียนนักเรียนตบนะคะเมื่อกี้ครูให้ลูกทายเกมนักเรียนสามารถทายได้ถูกกันนะคะครูให้10คำลูกทายได้ถูกหมดเลยเก่งมากอ้าวคราวนี้เรามาเรียนเรื่องผักสวนครัวว่ามีอะไรบ้างนะคะลูกอ่ะมาดูผักสวนครัวเห็นไหมคะผักครัวมีเยอะแยะมากมายด้วยค่ะตัวเดียวกิจจานะคะแม่เรียนแล้วว่าผักสวนครัวผักสวนครัวคืออะไรลูกผักที่เราปลูกผักที่เราปลูกผักที่เราปลูกเองใช่ค่ะผักที่เองแล้วก็ปลูกนะคะขึ้นตามธรรมชาติหรือเราปลูกไว้รับประทานที่บ้านนะคะรับประทานที่บ้านแล้วก็ปลูกหรือไม่มีมีเกี๊ยวสำเร็จรูปแม่ถ้ามีกึ่งสำเร็จรูปพืชที่ปลูกไว้ประดับบ้านปลูกไว้เล่นกระดาษเองใช้พื้นที่นำมาทำกินได้หรือกินได้เป็นอาหารเป็นอาหาร
เอาละค่ะไปดูอีกวิน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 เก่งมากเลยค่ะที่นักเรียนตอบถูกนะคะพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือพืชที่ปลูกแล้วก็สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารนะคะเยี่ยมเลยอ้าวไปกันต่อเอาละค่ะคุณติกแล้วหมายของผักก็คือผักสวนครัวก็คือผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อนำมารับประทานนะคะซึ่งเราสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดสดหรือจะนำไปเป็นอาหารก็ได้นะอุ้ยพัดลมใครหรือว่าฝนสุกหรือคะลูกครูได้ยินไหมป่าไม่เปิดแอร์นะครูเสียงใครช่วยช่วยลดเสียงหน่อยนะลูกอ่ะเยี่ยมเลยเอาละค่ะนักเรียนลองเดาดูสิคะว่าผักชนิดนี้เรามักจะรับประทานสดบ้างไหมมะเขือทะเลเลยมีอะไรบ้างคะก็คือมีแตงกวาใช่ไหมคะที่เราสามารถนำมารับประทานสดนอกจากแตงกวาแล้วอะไรอีกคะผักกาดมะเขือมะเขืออะไรอีกคะกาดครูที่ทำผักกาดผักกาดผักบุ้งใช่ไหมคะเอาล่ะแตงกวานะคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะต่อไปต้องมีเดียวอย่างเดียวเมื่อกี้ลูกเอาปากยาวเอาไปล้างยาวได้ที่เราสามารถรับประทานเป็นอาหารสดได้นะคะมะนาวอะไรนะขออนุญาตไปคอนโดเลยค่ะมะนาวก็กินได้เจ้าเอาแล้วค่ะนอกจากนี้ผักสวนครัวนะคะมีหลายชนิดยังเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้นักเรียนว่ามีอะไรบ้างกระเทียมเอ้ยตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้มีตะไคร้อะไรอีกคะลูกกระเทียมแดงหรือเปล่าอะไรนะคะกระเทียมแดงหรือเปล่านะคะอ้าวเรามาดูกันค่ะว่ากระชายอะไรมีทั้งกระชายมีทั้งกระชายนะคะอ้าวกระชายไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างจำกระชายนักเรียนมาทายนะคะดูซิว่าสรรพคุณเหล่านี้เป็นของผักสวนครัวชนิดใดเอาละค่ะมาทายคำกันนะคะวงอะไรอ่ะโกอะไรอ่ะอะไรอ่ะครูโอ้โหมันเป็นพืชผักสวนครัวเดี๋ยวมันคืออะไรครูให้มาแค่นี้ตอบได้หรือยังตอบได้ค่ะตอบได้วงอมอะไรวงมันเป็นผักที่เป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถนำมาปรุงอาหารได้หัวหอมเก่งมากค่ะน้องไก่หัวหอมใหญ่หอมใหญ่หัวหอมใหญ่ใหญ่หอมใหญ่หัวหอมใหญ่หอมใหญ่สรรพคุณของมันนะคะหัวหอมใหญ่สรรพคุณของมันก็หนูก็เคยบอกเพื่อนบางคนแบบนั้นหัวใจหัวใจแล้วก็ยังสารพิษนะคะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็บ้องกันมะเร็งถูกต้องค่ะมันคือแต่ถ้าอันที่ไม่ไปมันก็หอมใหญ่ใหญ่เก่งมากเลยค่ะเรามาดูกันอีกนะคะเยี่ยมมากเลยหอมใหญ่นะคะเมื่อกี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเคยเห็นแล้วแต่ถ้าทอดไม่เกินไปมันก็จะเป็นมะเร็งได้นะคะใช่นักเรียนสามารถหอมใหญ่นี่คือหอมตัวคือน้ำตาไหลเลยใช่เป็นได้น้ำตาไหลมาอีกหนึ่งคำเอาละค่ะมาอีกหนึ่งคำน่าจะเป็นอะไรลิกอะไรลิกลิกล
พริก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 สรรพคุณของมันก็คือช่วยเจริญอาหารแล้วก็กระตุ้นน้ำย่อยกระตุ้นน้ำย่อยได้แล้วก็ยังร่างกายนะคะแต่ถ้านักเรียนทานเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้ไตค่ะมันก็ไม่ดีนะคะไม่ดีจะโทษท่านได้เอาละค่ะแล้วก็ยังรักษาโรคพยาธิในลำไส้ใช่ค่ะแต่ผมไม่มีวันกินพริกได้หรอกพริกเก่งมากเลยค่ะเผ็ดหนูไหมถ้ากินในกะเพราอย่างก็เหมือนกินพริกแล้วเบอร์สมุนไพรเผือกพริกไข่มุกน้ำพริกมาดูนี่คือรูปร่างของพริกข้างในยิ่งตรงเม็ดอ่ะมันยิ่งเผ็ดพริกกระเด็นเข้าตาแสบมากใช่ยิ่งแบบตรงเม็ดอ่ะครูมันจะยิ่งแบบเผ็ดบ้านไข่อ่ะบ้านไข่อ่ะบ้านไข่อ่ะครูนะคะครูคนหรูเลยบางคนนะคะก็นำผักสวนครัวมาปลูกตามริมรั้วตามริมอ๋อใช่ครูให้มันใช้ขึ้นไปอ่ะครูให้มันขึ้นไปอ่ะครูใช่นะคะกั้นให้เป็นบริเวณบ้านเช่นต้นกระถินต้นกระถินรู้จักไหมที่มันไม่รู้จักต้นกระถินที่มันมีฝักลงมาแล้วก็เราเอาเม็ดข้างในมันนะคะมารับประทานนะคะเคยได้ยินเป็นไม่รู้จักอ๋อชะอมนะคะลูกตัวนี้นะชะอมที่ต้นมันมีหนามแล้วก็ใบมันมีกลิ่นชะอมมีเขียวๆไหมคะใช่ค่ะนะคะช่วยดูพวก YouTube นะเห็นแล้วแล้วก็บางคนนะคะนำผักต่างๆพวกนี้ค่ะใส่กระถางแล้วก็ตกแต่งริมรั้วให้สวยงามนะคะมีคำพูดที่ว่าสวยแน่นอนมีคำพูดที่ว่าอะไรคะผักอะไรคะผักอะไรคะผักสวนครัวผักสวนครัวแต่ว่าเราอยู่ในริมรั้วที่ปลูกกันเขาจะเรียกกันว่าผักริมรั้วนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้กินได้นะคะรั้วกินได้เด็ดโตกินได้เลยเฮ้ยรั้วเดี๋ยวเราอย่าเอาไปปลูกใกล้ๆรั้วเลยเอาละค่ะมะเขือเทศมีทั้งมะเขือเทศมะเขือพวงแล้วก็มะเขือม่วงนะคะอันนี้คือประเภทของผักสวนครัวนะคะที่เราสามารถไปปลูกสวนครัวตามลักษณะของผักต่างต่างนะคะที่มาประกอบเป็นอาหารได้แก่5ประเภทเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างไปเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะถามจำไว้นะคะประเภทที่หนึ่งก็คือกินหัวหรือกินรากเช่นเครอทแล้วอะไรอีกคะที่กินหัวกินรากมันสับปะหลังค่ะมันสับปะหลังอะไรอีกคะหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าหรือว่าหัวปักกาดขาวนะคะแล้วอะไรอีกคะมันแถวค่ะมันแก้วแถวมันแก้วทิ้งกึ่งทิ้งกึ่งยาดาช่วยปิดพัดลมก่อนได้ไหมลูกทิ้งกึ่งมันกินได้ไหมครูเข้ามาแป๊บนึงนะลูกนะลดหน่อยโอเคค่ะที่ลูกพูดมาเมื่อกี้ถูกต้องมาดูกันแครอทนะคะกินลนต่อไปกินดอกเช่นกะหล่ำอะไรอีกคะลูกกินดอกมันกินดอกของมันมีอะไรบ้างนอกจากกะหล่ำแล้วดอกแคร์ค่ะดอกแคร์แล้วอะไรอีกดอกบัว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 อะไรอีกคะดอกอะไรสีเขียวเขียวที่ลูกเอามาผัดปีกะหล่ำปีแล้วอะไรคะมันมีทั้งดอกสีเขียวขาวสามารถทำหรือว่าเอาไปแกงได้อะไรคะอะไรเอ่ยชื่ออยู่ทางยุโรปไ
บล็อกอะไรคะเลมอนบล็อกอะไรบล็อกอะไรบล็อกโคลี่บล็อกโคลี่บล็อกโคลี่แล้วก็ที่สีขาวล่ะเขาเรียกว่าอะไรมะลิดอกขาใช่ไหมคะเคยเห็นไหมดอกประกาศดอกขาขาอ๋ออันนี้พิมพ์ข้อความอะไรอะค่ะเยอะแยะไปหมดนี่คืออ่าเนี่ยค่ะดอกผักกาดนะคะเอาไปดูกันโอ้ผักกาดเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะนี่คือดอกผักกาดอ้าวลูกขาเมื่อกี้ประเภทที่หนึ่งกินอะไรนะคะยังไงก่อนตกยังไงก่อนประเภทที่หนึ่งกินหัวกับกินรากค่ะกินหัวกินรากประเภทที่สองคะกินดอกค่ะประเภทที่สองกินดอกนะคะอ้าวมาดูประเภทที่สามค่ะกินอะไรมันประเภทที่สามเรากินปากมันนะคะเช่นกระเจี๊ยบเขียวรู้จักไหมแม่กระเตเลียนหัวที่กินปากมันนอกจากกระเจี๊ยบแล้วมีอะไรอีกคะลูกฟักเฟงเหรอครูที่เรากินปากมีอะไรบ้างคะบวบหรือเปล่าบวบบวบนั้นเรากินอะไรมันผลมันใช่ไหมคะถั่วฝักยาวแม่ครูถั่วฝักยาวติ๊กตอกติ๊กตอกวัวอะไรอีกคะกระเจี๊ยบบวบเพื่อนบอกมาเมื่อกี้ตะตอครูสตอนะคะที่เรากินฝักมันสตอลูกก็ได้ยินเหรอเอามาซักฝักอะไรวันนี้นะคะนี่คือกระเจี๊ยบนะคะเราเรียกว่ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบตูรู้ไหมตอนแรกผมเห็นเป็นพริกสีคือฟังสีตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นพริกสูนะคะนี่คือเรารับประทานเป็นฝักนะคะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นพริกผมก็เลยไม่กล้ากินไม่ใช่พริกค่ะกระเจี๊ยบค่ะกินได้นะคะไม่เผ็ดเดี๋ยวตอนแรกผมคิดว่าเป็นพริกหยวกเป็นผมก็เลยไม่กล้ากินที่3แล้วต่อมาที่4ติ๊กตอกกินดอกกินผลกินผลบวบบวบเขือเทศแอปเปิ้ลพริกแอปเปิ้ลพริกนะคะแอปเปิ้ลผลอ้าวแล้วค่ะมันเป็นผักไม่ใช่เหรอเออจริงๆๆมะเขือเทศหน้าตาเป็นมะเขือเทศนะคะนี่คือพวกที่กินโอเคไอ้ถาวนะคะกินผลโอ้เต็มไปหมดเลยครูกินผลน่ะนะคะมะเขือใช่เยอะแยะหมดมะนาวมะนาวมะนาวกินผลที่เปิดนายเหลืองอ่ะเรามาทวนกันก่อนอันที่หนึ่งเมื่อกี้ประเภทที่หนึ่งกินอะไรคะกินผลเอ้ยกินรากหรือกินรากกับกินผลรากกินรากกับกินผลเอ้ยกินรากกับกินหัวกินรากกับรากนะคะก็คือมีพวกมันต่างๆนะคะใช่ค่ะอันที่สองค่ะลูกกินดอกค่ะดอกก็มีบล็อกโคลรี่ดอกผักกาดใช่ไหมดอกกระดำใช่ไหมดอกบัวดอกบัวนะคะอันที่สามกินอะไรแล้วกินฝักกินฝักนะคะก็มีพวกกินสตอสตอยาวสตอแล้วอะไรอีกคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอะไรอีกคะผลเดี๋ยวย้ำไม่พูดผลก่อนแล้วก็กระเจี๊ยบใช่ไหมคะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวคราวนี้อันที่สี่เรากินผลกินเยอะแยะเลยมะเขือเทศพวกมะเขือพวงมะนาวมะนาวใช่ไหมคะใช่ครับพริกด้วยพริกด้วยพริกข้าวคือขับบืนไม่อยู่ค่ะกินใบหรือลำต้นกินใบหรือลำต้นเช่นใบลำต้นมิ้นหนอครูผักบุ้งอะไรอีกคะโหระพาโห
โหระพาค่ะเข้าที่เราสามารถกินใบได้กินลำต้นมันได้กะเพราสาระแหน่แม่ไปไหนกันกะเพราแล้วโหระพาแล้วอะไรอีกคะTikTok อ้าวเห็นไหมคะว่าผักที่เรารับประทานนั้นสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทใช่ไหมคะจำได้ไหมจำได้ค่ะอ้าวเมื่อกี้ใครที่ไม่รู้จักบล็อกโคลี่นี่คือรูปร่างของบล็อกโคลี่อ่ะนี่รูปอะไรอ่ะรู้จักนี่รูปอะไรอ่ะฟักทองค่ะฟักทองอ้าวฟักทองเขากินอะไรคะกินอะไรมันลูกเขาเรียกว่ากินอะไรกินผลค่ะกินผลค่ะอันนี้ลูกอะไรคะลูกมะระค่ะมะระเรากินอะไรมันกินฝักค่ะกินเรากินผลนะคะเนี่ยเป็นผลของมันนะลูกนะหมาผมชื่อมะระสารเนสารเนเอาละค่ะเรามาทายคำกันนะคะเอาเฉดจังเลยนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทายคำกันนะคะผักเหล่านี้น่าจะอยู่ประเภทไหนแล้วก็นักเรียนช่วยจับใส่ตะกร้าให้คุณครูด้วยโอเคเอาแล้วค่ะที่กินใบลำต้นกินหัวหรือกินก้านคุณต้นค่ะคุณต้นคุณต้นคุณต้นไม่ใช่คุณต้นไอ้พวกนี้มันพิมพ์อะไรกันไม่รู้อะครับไม่ได้เรียนแล้วแม่ก็ติ้มดอกแล้วอยากให้หนูอยากไปสนใจเลยอินก็อยากไปสนใจเลยก็มันแกล้งก็เลยให้เขาพิมพ์คนเดียวไปดิเบอร์ก็บอกแล้วนักเรียนขาอย่าเพิ่งพวกเองพวกเองพิมพ์เรายังไม่เห็นว่าพวกเองไปสนใจออมเลยออมพิมพ์บ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะเปิดข้อจดทึกมันเขาเลิกพิมพ์แล้วโอเคเราไม่ได้พูดมันต้องเรียนนะอ้าวดูกันนะจ๊ะนะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเลือกให้ไปสนใจกินใบกินหน้าไก่ลุงหลับแล้วเหรอไก่ลุงหลับไปแล้วอ่ะใส่แล้วแหละไอ้เลี้ยวใส่ลุงไอ้ลุงน่าจะหนูอาหลับไปแล้วนะครูที่กินผลแล้วก็ที่กินฝักเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันจัดให้คุณครูหน่อยลูกว่าผักกับผักชีอยู่ในตะกร้าไหนดีจ๊ะก็หุ่นก็หายไปแล้วอันใบกับลำต้นกินใบกับลำต้นใบกับลำต้นค่ะใบกับลำต้นลำต้นค่ะดูสิใช่หรือไม่ใช่เอาละค่ะผักบุ้งมาแล้วผักชีก็มาแล้วอันใหญ่มากมากเลยดูสิคะว่ามันอยู่ในเดือนดีมากผักมันอยู่ในตะกร้าที่1ตะกร้าที่2ตะกร้าที่3ที่4ที่5เรามาดูกันเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอยู่ในตะกร้าไหนนะคะตะกร้าลำต้นกับใบค่ะนั่นเลยค่ะเอาเป็นว่าผักที่1ที่2ที่3ที่4ที่5คะที่5โอ้ยเมื่อกี้อันที่5ที่ว่างอยู่อ่ะครูที่1ค่ะลูกที่ว่างอยู่อันที่1ค่ะก็คือราคาเอามาดูนะคะว่าวันตอบว่าอยู่ในตะกร้าที่1แล้วคนอื่นนะคะตอบอยู่ในตะกร้าที่1ครับอยู่ในตะกร้าที่1มาดูกันค่ะว่าถูกไหมมาเลยเอาละค่ะเก่งมากค่ะใบลำต้นที่เรากินใบและลำต้นนะคะมีผักบุ้งผักชีอยู่ในตะกร้าที่เอ๊อุ๊ยๆๆที่1นะคะเก่งมากค่ะต่อไปนี่ไงคะมาแล้วใบสอดแทนเดียวคือเก่งมากเลยค่ะดูต่อนะคะว่าใครลุงว่างเอาละค่ะปิดกล้องแล้วก็นอนเลยนี่คือการเอาละค่ะมะเขือเทศ
กับแตงกวาลูกว่าน่าจะผลครับผลผลผลครับผลผลผลเมื่อกี้อยู่ในตะกร้าไหนคะตะกร้าไหนแล้ววะลืม1 2 3 4 5อยู่ในตะกร้าไหนคะน่าไม่ใช่ตัดออกไปเลยตะกร้าไหนดีคะ5ครูครับ5ครับตะกร้าที่5ใช่มั้ยคะใครว่าตะกร้าที่5ตะกร้าที่5แล้วต่อไปใครว่าตะกร้าอื่นบ้างอ้าวไหนนอกจากตะกร้าที่5แล้วเป็นตะกร้าที่ไหนต่อแล้วมันก็3หรือ4แล้วอ่ะ3หรือ4เอาสักตะกร้านึงลูกอย่ามาอ่ะแตงกวาครูค่ะมะเขือเทศกับแตงกวาเทศกับกวาให้ผลค่ะผลผลใช่ค่ะผลของลูกแต่อยู่ในตะกร้าไหนคะระหว่าง1 2 3 4 5 5 5หรือเปล่า5 3 3มาดูกันนะคะระหว่าง3กับ5 3 3 3 5 3 5 3 5ดูกันนะคะว่าช่องเกตหรือทั้งนั้น3 5มาดูนะคะว่านักเรียนทายถูกไหมตะกร้าอ้าวมะเขือเทศมาตะกร้ามาพร้อมแล้วตะกร้าที่1คือกินใบกินลำต้นตะกร้าที่2กินหัวแล้วก็กินรากตะกร้าที่3กินดอกโอ้ผิดแล้วกินผลเอ้าไม่มีใครตะกร้าที่5โอ้ยเหรอนักเรียนว่า2อันนี้กินผลตะกร้าไหนคะลูกกินผลตะกร้าที่4ค่ะตะกร้าที่4นะคะตะกร้าที่4เป็นตะกร้าอันนี้นะคะไม่มีใครผิดนะคะจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนตะกร้าที่1ใช่มั้ยคะกินใบแล้วก็ต้นตะกร้าที่โอเคครับกินแต่ต้นหัวหมดนะตะกร้าที่3กินอะไรคะดอกดอกกินดอกกินดอกตะกร้าที่4ค่ะที่4กินผลตะกร้าที่5กินฟางกินฟางเมื่อกี้ไม่มีใครถูกเอามาดูกันใหม่เอาละค่ะมาแล้วตัวฝักยาวนะฝักยาวฝักค่ะฝักฝักฝักอันนี้5ครับ5นี่คือรูป5 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 5เอามาดูกันว่าเป็นถูกไหมนะคะนี่นี่นี่กินโอเคถูกติ้งต่องมาแล้วเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมที่สุดที่สุดถูกต้องค่ะนะคะผิดไปแค่ข้อเดียวนะคะเยี่ยมมากแม่เข้าใจติ้งชิ้นเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะแล้วถ้านักเรียนจะปลูกผักสวนครัวเราควรเริ่มจากอะไรก่อนนะเอาวะต้องจากมีพื้นที่ว่างก่อนระวังเตรียมดินการเตรียมดินการปลูกพืชหรือเฮ้ยใครเล่นกระดานอ่ะดินหรือเตรียมพื้นการเพาะเมล็ดก็คือการนำเมล็ดพืชเฮ้ยกระดานการนำเมล็ดพืชไปคัดเลือกแล้วก็มาปลูกนะคะในกระบะเพาะแล้วก็แปลงใครเล่นกระดานเล่นกระดานนะคะหนูไม่เล่นเลยไม่ได้ทำจริงๆผมทำไม่เป็นจริงผมไม่ได้เล่นแน่นอนคุณครูผมยังทำไม่เป็นเลยใช่ไม่เป็นนักเรียนขาแล้วทำเป็นแล้วก็ไม่เขียนหรอกไม่เล่นนะคะลูก
หรือว่าภาชนะต่างๆจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าอ่ะเมื่อกี้คำถามว่าถ้านักเรียนจะเอาผักตัวสู้ว่าระหว่างเตรียมดินกับเพาะเมล็ดใหม่ใช่ไหมเตรียมดินกินเตรียมดินที่นักเรียนว่านักเรียนจะทำอะไรก่อนคะเตรียมดินก่อนค่ะเตรียมดินค่ะค่ะเพิ่งเตะ5นาทีทำผักสวนครัวไปมาดูกันนะคะว่าใส่ของหนูขุดดินก่อนขุดดินใช่ของหนูขุดดินขุดดินค่ะอ๋อไม่รู้เราต้องเตรียมดินหรือพ่อเมล็ดแต่ลูกบอกว่าเตรียมดินเรามาดูกันค่ะว่าใช่ค่ะเกเรไม่ถูกนะคะนี่คือเมล็ดเอาละค่ะคำที่ถูกต้องคือโอ้ยใส่ไม่ตายมดเลยอ่ะถูกเลยนี่ค่ะเด็กๆค่ะเยี่ยมมากค่ะมีการเตรียมอินต้องนานหน่อยเอาละต่อมาไม่ใครเล่นกระดานนั้นค่ะดินแล้วนะคะเด็กๆค่ะต้องเตรียมดินนะคะเด็กขั้นตอนแรกเด็กๆต้องช่วยกันกำจัดวัชพืชก็คือใส่มะเร็งต่างๆนะคะที่อยู่ในออกให้หมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหยากจังยากจังยากจังยากเลยแต่วิธีการไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเราแค่พรวนดินแล้วก็ตากดินให้แห้งประมาณเดือนนึงเราจะปลูกมันแค่นี้ดินนักเรียนก็มาจับกันตากวัชพืชแล้วก็ไข่มาแรงแล้วนะคะจะหมดเวลาอีกแล้วเออไม่อยากเรียนอีกอ่ะมาดูการว่าพี่จะการเตรียมดินนะคะนี่เราเรียกว่าอะไรอ่ะลูกช้อนพรวนดินช้อนพรวนดินเราเรียกว่าช้อนพรวนดินเก่งมากวินแบตพี่เท่าไหร่ไปดูดิโอ้ยน่าแค่นี้นะเสียพรวนดินเก่งนักเรียนไปดูไปเงินเดือนก็จะหักไปก็ไม่รู้นี่คือพรวนดินเสร็จแล้วนะคะนี่การพรวนดินแล้วก็ตากแดดไว้นะคะประมาณ 7-15 วันนะคะหุ้ยสวยอ่ะนี่ร้องสวยกว่าแบบต่อมาทำอะไรคะต่อมาทำดินมาใส่ให้เด็กๆทำดินมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับปลูกนะคะก็คือให้นักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยค่ะนำดินมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้อย่างเช่นถ้าใครปลูกในขวดก็เอามาใส่ขวดถ้าใครใส่กระถางก็เอาไปใส่ในกระถางใช่ไหมคะปุ้ยนาทีนึงหมดเวลาแล้วนี่ไงคะกระถางกระถางเล็กๆแบบนี้น่ารักใช่ค่ะชอบอันที่สองจังอ่ะชอบอันที่สองเออที่สองน่ารักมากเลยอ่ะนี่เอาอะไรมาตั้งมันเป็นกรอบเหมือนกับบ้านมินิอันนี้ก็คือแปลงนักเรียนก็สามารถหาไม้มาต่อกันนะครูไม้มากันเลยต้องให้แข็งนะคะเด็กโบเบโบเบเรียนก็ต้องปอกมาเล็กใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ใช้จอบทวนยกแปลงเนี่ยค่ะยกแปลงขึ้นนะคะทำให้มันกว้างนะคะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนอะไรไปคะจริงๆเลยผักสวนครัวค่ะผักสวนครัวผักสวนครัวนะคะเวลาแล้วนะคะเราอยู่บ้านไปเล่นกระดานเราสามารถที่จะปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกินเองนะคะเพราะว่าปราศจากอะไรคะยาใช่ไหมคะแล้วว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใครทำอะไรเหรอลูกใ
ทำอะไรจ๊ะไม่เปิดอะไรไม่เปิดเนาะอะไรข่าวครับนาฬิกาปลุกผมเองปลุกตอนเลิกเรียนน้องอยู่ปิดก่อนนะลูกนะเอาละค่ะอันนี้ไม่เลิกเรียนทีกูให้น้องเรียนแบบPowerpoint อาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูให้ลูกครับรับกระเป๋าทำโมทำโมทำโมรับกระเป๋าใส่เงินนักเรียนที่บ้านมีกระดาษ A4 ไหมคะลูกมีค่ะค่ะต้องเลยไอ้ซีครูก่อนนะคะเพทายที่แผ่นนะครูนักเรียนค่ะถ้าลูกมีกระดาษสีเท่ากับกระดาษ A4 กระดาษสีที่กระดาษสีครูหนูไม่ได้ยินเลยอ่ะปิดไมค์เด็กๆขาเงียบก่อนสิคะทุกคนปิดไมค์ค่ะเด็กๆขาทุกคนปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ค่ะปิดไมค์แล้วก็ฟังคุณครูนะคะปิดไมค์ค่ะอ้าวแล้วก็เปิดหน้ากล้องค่ะเอาละค่ะฟังนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้ไม่ลืมใครมีกระดาษสีที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะสอนพับกระเป๋าสตางค์นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีกระดาษห่อของขวัญก็ได้ค่ะตัดให้เท่ากับกระดาษ A4 แล้วนักเรียนสามารถเอาของตกแต่งมาเพิ่มเติมแล้วก็ตกแต่งกระเป๋าได้นะคะตัดกระดาษอะไรก็ได้ที่มันบางให้เท่ากับกระดาษ A4 มีกันไหมคะที่บ้านใครไม่มีบ้างเอ่ยใครไม่มีใช้กระดาษ A4 สีขาวก็ได้ค่ะถ้าไม่มีกระดาษสีแต่ถ้าใครมีเอากระดาษอะไรก็ได้นะคะลูกให้เท่ากับกระดาษ A4 ตกลงไหมคะโอเคค่ะใช้เฉพาะกระดาษอย่างเดียวนะคะกาวอะไรไม่ต้องเดี๋ยวจะมาสอนพับกระเป๋าครูปั้นค่ะกี่แผ่นคะครูว่าเอาสัก2แผ่นนะคะเผื่อว่าลูกทำขาดค่ะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าทีเดียวผ่านเหมือนของคุณครูก็1แผ่นค่ะถ้าใครไม่มั่นใจว่าพับแล้วกลัวขาดขอ2แผ่นโอเคไหมคะโอเคค่ะโอ้แต่ละคนง่วงนอนบ้างหิวบ้างนะคะเอาละค่ะคุณครูสอนเรื่องอะไรคะวันนี้ผักสวนครัวค่ะผักสวนครัวค่ะผักสวนครัวแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งประเภทกินแรกกินลำต้นแล้วก็ดอกใบหัวต้นแล้วก็ใบหัวประเภทที่สองกินต้นแล้วก็ใบค่ะลำต้นแล้วก็ใบนะคะอันที่สามค่ะกินดอกค่ะกินดอกค่ะกินผลค่ะกินผลค่ะประเภทที่5ค่ะกินผักค่ะกินผักนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะอาทิตย์หน้ากระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็ได้ให้เท่ากับกระดาษ A4 นะคะความยาวของมันเอาไว้คนละ2แผ่น2แผ่นนะคะแต่ถ้าใครบอกว่า1แผ่นคอมเมนต์อาจเลยก็เอา1แผ่นนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเอาของตกแต่งมาได้นะคะเอาละค่ะถ้างั้นวันนี้เราก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะลูกค่ะวันการบ้านภาษาไทยต้องส่งไหมใครก็ได้ตอบมาที่การบ้านภาษาไทยส่งไหมเดี๋ยวเราค่อยถาม